อายุ23รวยดุจมหาเศรษฐีขุมทรัพย์เบสคำสิงฟาดรายได้ทีละ100ล้านรวยอื้อดูแลทั้งครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยเกิดกระแสดราม่าถาโถมอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับครอบครัวของสาวสวยคนดังเบสรักวณีโดยเฉพาะตอนนี้คุณพ่อของเธอสมรักคำสิงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกกำลังตกเป็นข่าวเช้ากับสาววัย17ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นด้านสาวเบสก็ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่ายอมรับว่าตกใจและเสียความรู้สึกบอกพ่อว่าถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิดเหตุการณ์เป็นอย่างไรเราไม่รู้เรื่องที่เจอเบสบอกว่าค่อนข้างหนักแต่ก็เดินหน้าสู้ต่อไปแต่คนที่ด่าเราห้ามไม่ได้ก็แล้วแต่ทุกคนจะคอมเมนต์ใครที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆเรียกได้ว่าตอนนี้สาวเบสทั้งเก่งและแกร่งมากๆเธอแบกรับอะไรไว้มากมายเพราะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลทุกคนในบ้านวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องรายได้และธุรกิจของเธอกันว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันเบสคำสิงทำงานเยอะมากทั้งยูทูบเบอร์นักร้องนักแสดงรวมถึงเปิดบริษัทและเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์และตอนนี้ช่องคำสิงแฟมิลี่มีผู้ติดตาม5ล้านคนส่วนรายได้รวมคาดการณ์อยู่ที่2ล้านดอลลาร์สหรัฐและรายได้เฉลี่ยต่อคลิปวิดีโออยู่ที่ 2,812 ดอลลาร์สหรัฐโดยมติชนรายงานว่าเบสได้จดทะเบียนเปิดเป็นบริษัทไม่ได้โมจำกัดทุนจดทะเบียน1ล้านบาทและจากข้อมูลงบปี2565ในประเภทกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวิดิทัศน์พบว่ามีรายได้ 8.4 ล้านและมีกำไร 2.3 ล้านบาท